เอาละค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยจะลงไปลึกมากน้อยแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเอาคืนไปแล้วนะเมื่อวานนี้ที่บวกมาเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีให้มีเป็นเรื่องเนาะครับจริงเรื่องสงครามหรือว่าการตอบโต้กันไปมาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเองไม่ได้มีการคาดหมายกันก่อนนะครับตั้งแต่ต้นปีว่ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังปีใหม่เลยนี่ผมว่าจริงๆความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหุ้นลงแรงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็น2อย่างนะอันที่1คือโอเคประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลบอันที่2ที่มันลงแรงก็คือตลาดเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงต่างๆที่จะเข้ามานะครับสมมุติว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมันยังคงแข็งแกร่งอยู่เศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยประเด็นอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะตอบสนองไม่แรงดัชนีดาวโจนส์ซึ่งวันนี้ก็นิวไฮอยู่เนี่ยมันก็ตึงในเรื่องของ valuation นะครับพอมีประเด็นลบอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็พร้อมที่จะตอบสนองในเชิงลบที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนไม่มั่นใจในขณะที่ถ้าขายตรงนี้มันก็ยังกำไรเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วที่โอ้โหเก็บไว้ต้นทุนต่ำกันเยอะๆเนี่ยคนที่มีต้นทุนต่ำๆก็คงว่าฉันออกก่อนดีกว่าแต่ความไม่แน่นอนคราวนี้เราก็ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองนะโดยเฉพาะเอาแค่การเมืองไทยเรายังวิเคราะห์ผิดเลยนะครับครับถ้าจะไปการเมืองโลกว่าแล้วอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานี่เขาก็จะลุยกันไปถึงไหนเนี่ยคงคาดการลำบากนะครับแต่ว่าอะไรที่คาดการลำบากอย่างเงี้ยภาษาในตลาดหุ้นเขาจะเรียกว่าความไม่แน่นอนนะคะเมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะทำก่อนก็คือลดความเสี่ยงนะครับด้วยการลดพอร์ตหุ้นลงก่อนแล้วก็ออกมาดูสถานการณ์นะครับ wait and see ก่อนนะครับยังไม่รีบเข้าแล้วดูจะเหมือนหนึ่งว่าประเด็นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันคงไม่จบง่ายนะครับครับคงไม่จบง่ายคงไม่จบเร็วคือไม่ใช่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นออกมาบอกว่าฉันจับมือกันแล้วแน่ๆนะครับมันน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยซึมไปทั้งเดือนมกราคมนี้เลยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยแล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยจบสงครามการค้ากับจีนไปแค่เฟสแรกนะครับยังไม่ได้คุยเฟสสองไม่รู้ทรัมป์จะมีอารมณ์คุยเฟสสองหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเขายังไม่แน่ใจแล้วจะเซ็นตลาดทรัมป์จะเลื่อนเซ็นหรือเปล่าจะเซ็นหรือเปล่าไอ้เฟสหนึ่งเนี่ยเพราะมันมีเรื่องกับอิหร่านพอดีแล้วเพราะเนี่ยจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอิหร่านด้วยอ๋อค่ะอันนี้ยังไม่มีคนนึกถึงนะฮะเพราะมันยังไม่ถึง15เอ๊ะแล้วถ้าถึง15มกราคมขึ้นมาทรัมป์อยู่ดีบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอยู่ดีจีนเดินมีการต่อสายตรงไปให้กำลังใจอิหร่านฉันไม่เอาละถือว่าคุณเข้าข้างทางนู้นเป็นพันธมิตรทางนู้นฉันไม่เจรจาการค้าคุณต่อละอันนี้ยุ่งละอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีคนพูดถึงกันนะครับแต่ด้วยความไม่มั่นมีความไม่แน่นอนเรื่องนี้มันจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยหาคนซื้อยากนะครับตลาดหุ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะซึมคือลงมาแล้วมันก็โอกาสรีบาวด์ขึ้นไปก็จะยากนอกจากนั้นเนี่ยสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่จบไปเมื่อกี้ผมพูดค้างเอาไว้ยังมีสหรัฐไปเปิดศึกอีกด้านหนึ่งนะครับเขาจะไปเปิดศึกกับยุโรปนะครับเห็นบอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าหลายๆรายการขึ้นมาเป็น 100% คืออันนี้เป็นเรื่องต้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายของจีนก็ลงมาเหลือ25นะครับแล้วก็คุย100เหมือนกันแหละสาเหตุมันเพราะว่าทางตัวยุโรปเนี่ยเข้าไปช่วยสายการบินในยุโรปนะครับซึ่งถูกทำให้ต้นทุนในการผลิตเครื่องบินในยุโรปเนี่ยถูกกว่าของสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทำให้ทางสหรัฐอเมริกาไม่พอใจมีการอุ้มบริษัทการผลิตเครื่องบินก็รู้กันนะฮะมีอยู่2แห่งที่แข่งกันก็คือ Airbus กับตัว Boeing นะฮะสหรัฐไม่พอใจนะก็เลยมาลุยกันเรื่องสงครามในการค้ากับยุโรปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องติดตามกันอีกนะฮะซึ่งพอดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยมันก็แปลกใจตรงที่ว่าคืออเมริกาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยการว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยโตอยู่ประเทศเดียวในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยแย่หมดก็แสดงว่าจริงๆโลกมันไม่โตนะครับอันนี้เราถ้าเรามองภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่โตมันเพียงแต่ว่ามันไปดึงความโตของคนอื่นเนี่ยมาโตในสหรัฐอเมริกาแทนด้วยนโยบายอเมริกาเกรทอะเกนซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าพอประสบความสำเร็จเป็นมากๆเนี่ยปรากฏว่าทำในยิ่งทำยิ่งสนุกฮะยิ่งทำยิ่งสนุก
มันจะสนุกเกินไปแล้วจนทำให้การปกป้องตัวเองของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นนี้ก็จะเป็นที่ยังวางใจไม่ได้เหมือนกันที่จะมีผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ไม่รวมวิกฤตสงครามอีกคราวนี้เนี่ยถ้าราคาน้ำมันสมมติว่ามันยืนอยู่ตรงนี้สักพักนึงอ่ะประเทศที่พึ่งพาน้ำมันสูงๆเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากนะครับประเทศที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเยอะๆก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเพราะเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกเยอะพึ่งพาการบริโภคในต่างประเทศค่อนข้างสูงและก็เป็นประเทศที่พึ่งพาราคาน้ำมันด้วยวันนี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่สามารถเราต้องลดดอกเบี้ยนะครับแต่มีดอกเบี้ยให้ลดไม่เท่าไหร่แต่เราจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แต่ถ้าราคาน้ำมันขึ้นมาปุ๊บแล้วต้นทุนสินค้าในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มราคาสินค้าในขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีศักยภาพในการจ่ายอยู่แล้วก็จะไม่มีการซื้ออีกการบริโภคก็จะชะลอลงไปอีกแล้วแบงก์ชาติก็จะไม่รู้ทำยังไงเพราะลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ช่วยเพราะมันก็ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมันไม่ได้ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้อีกเพราะเงินเฟ้อขึ้นนะฮะอันนี้ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พอจะเข้มงวดสินเชื่อก็ทำไม่ได้อีกแต่ดันเห็นตัวเลขหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามันกลายเป็นโอ้โหวบปัญหาวนไปมาเรื่อยๆมันพันกันหมดแล้วก็มีปัจจัยซ้ำเติมนะคุณกุ้ยยังไม่ได้พูดถึงอีกประเด็นนะที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องภัยแรงนะตามยอดนี่ภัยแรงก็มีคนพูดถึงกันน้อยเพราะตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญเห็นว่าจะมีแค่ 30% เองนะครับนายกก็สั่งเร่งแก้แต่พูดจริงๆอ่ะการแก้มันต้องแก้ระยะยาวอ่ะถ้ามาพูดบอกว่าให้แก้วันนี้เนี่ยแล้วจะไปทำยังไงน้ำมันไม่มีอ่ะฮะไม่เหลือแล้วไม่มีเลยน้ำไม่พอแล้วก็มันต้องแห่นางแมวแล้วนะฮะแห่นางแมวปัญหาจริงๆครับไม่อยากพูดถึงเลยคือในเขื่อนมันมีน้อยคือก็ต้องหวังว่าฝนจะตกอะถูกไหมฮะคือตอนนี้มันก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ดูเสมือนหนึ่งว่าสถานการณ์เนี่ยเอลนีโนมาเอลนีโนมานะครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือตกอาจจะน้อยกว่าปกติอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องระมัดระวังครับเกษตรนะครับเป็นผู้บริโภคเจ้าหลักๆอีกอันนึงผมคิดนั่นนี่ผมนั่งดูearningแต่ต้นปีนะครับแรกๆเราคิดว่าปีนี้อาจจะไม่มีปรับearningลงเยอะนี่ต้นปีมา2อาทิตย์ผ่านมานี่ลงทั้ง2อาทิตย์เลยครับพอปรับearningยังปรับearningประเทศไทยลงไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวผัดกันลงทีละกลุ่มอันนี้ก็เป็นที่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับวิตกอยู่เหมือนกันแต่ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เศรษฐกิจไทยเราจะวุ่นจะขึ้นได้ยังไงอันนั้นเราคุยกันแล้วแต่วันนี้เรามีปัจจัยเสี่ยงในประเทศไม่พอเลยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศที่ไม่น่าจะจบภายในเดือนนี้แน่ๆนะครับภายในเดือนนี้แน่ๆตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นนะครับเราคือผมก็ไม่รู้นะว่าอเมริกาเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าอเมริกาจะทำอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆเราวันเมื่อลืนอิหร่านจะทำอะไรเพิ่มอีกซึ่งก็มีคนกันพูดถึงการปิดตัวหน้าน้ำถูกไหมฮะที่ไม่ให้น้ำมันวิ่งผ่านเพราะฉะนั้นยุโรปจะโดนแน่นอนจำชื่อไม่ได้ละช่องแคบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของน้ำมันอีกเนี่ยนักลงทุนจะทำยังไงกันฮะเนี่ยคือจริงๆเราก็บอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าตอนช่วงปลายปีเนี่ยเราขึ้นมาให้เราใกล้พันหกแล้วให้เราขายทำกำไรนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปลุ้นมากมากับต้นปีเพราะว่าเราไม่มีLTF เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือปีนี้มีความเสี่ยงที่คุณตุนันยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือเมื่อกี้เรามีภัยแรงอันนั้นคือเศรษฐกิจนะเป็นพื้นฐานแต่สภาพคล่องเราก็ไม่มี LTF มาค้ำด้วยครับมินิลงมาเนี่ย LTF ก็ไม่มีเงินซื้อนะครับแต่ว่าจะมีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงินใหม่เข้ามาอันนี้ก็น่ากังวลอีกเรื่องนึงเหมือนกันครับทำยังไงดีผมคิดว่าคือคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ควรคือการเก็งกำไรในตลาดที่ไม่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรทำนะครับการทำมีแต่เสียตัวมากกว่านะครับนอกจากว่าคุณเล่นช็อตเป็นนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยเราอย่าเพิ่งเข้าไปเสี่ยงดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ขับรอบไม่เป็นนะครับครับสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยมันถ้าถามว่าคุณทนได้แค่ไหนนะครับเป็นผมเนี่ยผมได้เต็มที่ก็คือประมาณโลเดิมเมื่อที่ไม่หลุดมา2ปีละแล้วก็เป็นโลที่ปีนี้ก็ไม่หลุดนะครับคือที่1546นะครับไม่ควรหลุดก็ยังคิดว่าไม่ควรหลุดในแนวรับตรงนี้ถ้ามองในแง่ของเทคนิคนะครับส่วนรายตัวก็ว่ากันไปตราบใดที่ยังไม่หลุดตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังออกไปในแนวที่ว่า
อาจลงมาแถว1546ก็อาจจะแกว่งตัวขึ้นไป1580แถวๆนี้ก็คือลักษณะออกแนวๆซึมๆนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าโอเคถ้าเราคุยกันเดือนนี้อาจจะอยู่ตรงนี้1546 1580ถ้าเราคุยกันแบบทั้งปีเนี่ยที่เราคุยอ่ะมันความเสี่ยงเรื่องอิหร่านสหรัฐต่อให้จบไปเนี่ยผมว่ามันจะมีความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังเชื่อนะว่า1546ปีนี้มันก็น่าจะยังลดอยู่นะครับแล้วผมก็ยังคิดว่า1005เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าจะลดอยู่เลยด้วยซ้ำนะครับ 1,500 จุดครับคือแต่ว่าจริงๆมันเป็นมันควรจะต้องหลุดแหละเพราะคือประเทศไทยเราไม่ควรจะมีการซื้อขาย PE ในระดับ16เท่ากับประเทศพัฒนาแล้วนะครับโดยธุรกิจของบ้านเราที่มันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแล้วสิ่งที่ผมกังวลคือเอาเริ่มต้นตอนเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยคือแบงค์เนี่ยปีนี้ไปไม่ต่อไม่ได้แน่ๆเพราะปีนี้ยอดขายแย่แน่ๆนะครับค่าที่การบริโภคไม่มาแน่ๆถูกไหมครับแต่พอเจอภัยแล้งยิ่งไปกันใหญ่ก็เหลือพลังงานนะครับเหลือพลังงานถ้าราคาน้ำมันขึ้นพลังงานก็จะได้ประโยชน์แต่มันเป็นประโยชน์เชิงอะไรเดียที่ไม่ใช่สภาพที่ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงมันเป็นกำไรจากสต็อกนะครับเวลาน้ำมันขึ้นนะสต็อกมันก็ต้องขึ้นแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันก็ไม่สามารถดันตลาดได้โดยภาพรวมได้ทั้งหมดเพราะว่าผมก็เชื่อว่าพอขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลุ่มพลังงานมันก็จะมีลิมิตเพราะว่าพอราคาน้ำมันสูงเนี่ยถึงจุดหนึ่งทุกคนก็จะกังวลว่าเดี๋ยวความต้องการน้ำมันในโลกมันจะลดลงกลายเป็นว่าราคาสูงขึ้นแต่วอลลุ่มเทรดเนี่ยมันลดลงมันก็จะขึ้นได้ในแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าพลังงานมันก็ขึ้นไปได้แค่ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็จะต้องติดอยู่ดีนั่งดูประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วนะผมก็ยังคิดเอ๊ะแล้วมันจะไปต่อคือตลาดหุ้นไทยมันจะไปด้วยเซกเตอร์ไหนได้ในสถานการณ์แบบนี้นึกไม่ออกจริงๆนึกไม่ออกจริงๆนะครับพอมันนึกไม่ออกปุ๊บก็งั้นก็เรามองดาวไซด์ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเราแยกเป็นเซกเตอร์ทีละดูเซกเตอร์นี่เราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้มีใครพูดกันไหมครับว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆนี่ไม่มีนะครับตอนนี้เราต้องระวังอินโดนีเซียกับเวียดนามแล้วนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้า EV Electronic Vehicle เนี่ยไปถูกประกาศตัวเราอาจจะไม่ได้ยินนะครับเราอาจจะไม่ได้หรืออาจจะไม่สนใจมัวไปสนใจข่าวเรื่องการเมืองเยอะกันไปนิดนึงนะครับแต่เราจะได้ยินข่าวช่วงนี้เยอะมากเลยนะครับว่าค่ายรถฮุนไดค่ายรถจีนหรือค่ายรถยุโรปเนี่ยเริ่มไปเปิดรถอิเล็กทรอนิกส์วีคเคิลในอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามมากขึ้นในขณะที่ไม่ได้พูดถึงไทยเลยนะครับไม่ได้พูดถึงไทยเข้าใจว่าอินโดนีเซียนี่มีแร่ธาตุชนิดนึงด้วยนะที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าแร่ธาตุอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปผลิตรถไฟฟ้าในประเทศอินโดและอินโดตอนนี้ทุ่มสุดตัวเลยนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วีคเคิลในขณะที่มาตรการด้านการลงทุนเรื่องมาตรการรถอิเล็กทรอนิกส์วีคเคิลเนี่ยของเราเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าอะไรเพราะญี่ปุ่นเขายังผลิตไฮบริดอยู่เลยเราเพิ่งลงทุนไฮบริดไปนะครับมันโอกาสที่เราจะไปแบบเต็ม EV เลยลำบากก็เลยกลายว่าเนี่ยการลงทุนมันก็อุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้นี่แค่ยกตัวอย่างมาอุตสาหกรรมเดียวนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็เข้ามายากเพราะแหล่งแรงงานเราไม่มีผมบอกโอ้โหอย่างนี้เราจะยังไงล่ะประเทศไทยเราจะไปยังไงต่อแต่ก็แน่นอนฮะมันก็เป็น opportunity นะครับสำหรับนักลงทุนนะก็คือมันก็ไม่ได้มีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เราลงทุนได้นะครับก็มีหลายๆประเทศที่ให้เราลงทุนก็เดี๋ยวรอให้ตลาดปรับฐานลงมาก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกเองก็ยังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงนะฮะฟังคุณวิทย์พูดแล้วเนี่ยก็โดยสรุปก็คือนั่งดูไปก่อนจะนอนดูนั่งดูยืนดูก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งพรีพังเข้าไปถ้ามีพอร์ตเยอะเกินไปก็ลดหุ้นที่มีความเสี่ยงลงมาหน่อยนึงแล้วก็ไปถือพันธบัตรรัฐบาลอะไรที่มันง่ายๆก็ได้ครับบางทีเป็นเรื่องทำง่ายๆแต่ไม่ขาดทุนก็บุญแล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าเราคิดอย่างนี้ดีกว่าก็พักเงินไว้ในจุดที่มันปลอดภัยนะอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนในจุดที่มีความเสี่ยงเพราะมีความไม่แน่นอนสูงมากความไม่แน่นอนสูงฮะตอนนี้ความไม่แน่นอนสูงมากสูงในเรื่องเลยมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเราไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันจะมีอะไรอีกนะครับคือเราก็ไม่คิดว่าอิหร่านกับอเมริกาจะเกิดขึ้นมาแล้วในอนาคตเราก็จะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาอีกครับมันอยู่บนภาวะเปราะบางของเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนทุกประเทศเนี่ยรวมตัวกันดีมากเลยนะครับครับทุกประเทศเนี่ยมีพอหลังจากที่เราเกิดโควิดจบไปปุ๊บเนี่ยการรวมตัวของทุกประเทศเนี่ยมันดีมากพอทุกคนรู้แล้วว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เกิด
ปัญหาเศรษฐกิจแบบเยอะแยะมากมายแล้วมันทำให้ประชาชนเนี่ยแบบยากไร้กันเหลือเกินอดอยากกันน่าดูแล้วก็ทุกคนก็มารวมตัวกันมี UN มีนู่นนี่นั่นเติมกันเลยใช่ไหมครับมีอัฟตามีอาเซียนมีโอ้ยพลึบเลยครับจับกลุ่มกันยุโรปอะไรก็จับกลุ่มกันแต่นี้เราเห็นภาพอะไรไหมครับเราเห็นภาพความแตกแยกกันครับเราเห็นภาพของการที่จะให้รวมกันนานๆรู้สึกจะเถียงกันเถียงกันชักมาเถียงไว้เถียงกันมาคือคนเราเวลามาจับมารวมกันนะครับคนต่างความคิดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันพับเดียวครับเดี๋ยวก็เถียงกันพอมันทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ยอมกันอีโก้สูงผู้นำระดับสูงสุดส่วนใหญ่อีโก้สูงนั่นแหละครับไม่มีใครอีโก้ไม่สูงหรอกครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครบอกเออเย้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 ทุกเรื่องได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ทะเลาะกันตอนนี้ก็เริ่มแยกกันแล้วสังเกตดีๆยุโรปจะแยกกันอเมริกาก็จะเริ่มจะเป็นประเทศโดดเดี่ยวแล้วจะไม่รวมทำการค้ากับใครแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจีนก็เริ่มผลิตเทคโนโลยีตัวเองละถึงอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันว่าพอโลกมันเริ่มแบบแตกแตกออกไปปุ๊บเนี่ยความร่วมมือมันน้อยลงเนี่ยประเทศที่ไม่มีฐานงานฐานการบริโภคที่แข็งแกร่งประเทศที่ยังไม่มีโครงสร้างที่ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบนี่ผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอินเดียเองก็เป็นประเทศที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็พึ่งพาน้ำมันเหมือนกันแต่ก็เศรษฐกิจเขาก็ฐานเขาก็ยังไม่แข็งแกร่งแล้วก็มีไม่รวมนับรวมประเทศในแถบแอฟริกาอีกหลายประเทศที่ก็คงวุ่นวายเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฐานเศรษฐกิจเขายังไม่ได้แข็งแกร่งเพราะนั้นพอเศรษฐกิจโลกหลายๆพื้นที่บ้านมันไม่แข็งแกร่งก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่าสหรัฐมันจะแข็งอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตนะแล้วก็ที่คุณกวีมองเนี่ยไม่ได้มองเลยโลกในแง่ร้ายนะแต่มองจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วต้องระวังใช่ครับมันจะไม่เกิดขึ้นร้ายขนาดนั้นแต่ว่าระวังไว้มันมีโอกาสเกิดมีโอกาสได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกวีค่ะครับต้องฝากขอบคุณครับสวัสดีครับฝากให้ทุกคนระวังการลงทุนแล้วกันเนาะครับครับอย่าเพิ่งเสี่ยงกันเกินไปนะครับช่วงแบบนี้นะครับค่ะเพื่อจะได้ปลอดภัยก็จะในการลงทุนปีใหม่นี้นะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ต้องย้ำนะว่ามันใครคิดว่าโอ้เนี่ยลงมาถูกแล้วความจริงเนี่ยเราจะไปดีอยู่แล้วไอ้ไปดีในต้นปีเนี่ยมันเกิดจากแรงสะสมเมื่อปลายปีที่ผ่านมามันลงไปเยอะมันลงมาต่อเนื่องก็เป็นดิดตัวทางเทคนิคกันนะฮะเพราะมันปลอดข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่มีเรื่องของวิกฤตการตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังล่องแล่งไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็ประเมินเนี่ยนะค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์26แห่งเนี่ย 1,679 จุดเพิ่มแค่100จุดนี่มองโลกในแง่ดีนะใช่ถ้าเทียบกับปี62ค่ะนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยมองกันเท่าไหร่1,800ก็มีใช่แล้วไปถึงขนาดนั้นนะนั่นมันตัวแปรอะไรมากมายเงินมีไม่ใช้มันก็ไม่เน่านะครับใช่ถือไว้นานๆหน่อยอุ่นใจกว่าด้วยมีเงินสดไว้กับตัวตอนนี้ดัชนีก็เอาคืนไปแล้วลบไป 16.59 จุดนะมายืนอยู่ที่ 1,568.54 จุดนะก็ซื้อขายกันหนาแน่นนะแลกหมัดวัดดวงกัน 17,052 ล้านเขาซื้อก็ขายกันไปแล้วนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่ดูกันใหม่หวังว่าจะไม่มีตูมตามเกิดขึ้นอีกแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์นะคะว่าสหรัฐจะว่าอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้นเขาตูมตามมาเลยพรุ่งนี้ก็จริงเตลิดเปิดเปิงอ่ะคุณใช่ไม่งั้นเดี๋ยวติดตามนะคะปัจจัยวันต่อวันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ